สวัสดีครับผมช่างไฟจรานะมีต้อนรับเข้าสู่แฟชชั่นแนลนะวันนี้เราก็มาอยู่ที่5แยกเหมือนเดิมทีมงานวันนี้ถือว่าเยอะต่อนะครับวันนี้เราขีดอากาศค่อนข้างเป็นใจก็วันนี้ประมาณ1 2 3 4ก็เกือบ10คันได้เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศมาดูนะวันนี้ผมจะทำคลิปเนี่ยบรรยายในคลิปล่าสุดที่ผมปล่อยไปเนี่ยมีคนดูแล้วก็กดไลค์เยอะกดแชร์ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะฝากคลิปให้ดูนะเดี๋ยวผมบรรยายไปด้วยแล้วกันเป็นยังไงนะครับยังไงเดี๋ยวฝากตามไปดูกันเลยครับเสร็จได้กูน้ำวันนี้พักหนึ่งอาทิตย์หน่อยนะนี่วันนี้พิธีเราก็พร้อมลุยด้วยนะติดต่อนะครับมีแท้นะมีพี่โขนะชีวิตนะนะเดี๋ยวไปกันเลยครับพี่ตุ้มนะพี่จุนะจุดแรกเดี๋ยวเราไปที่ปั๊มน้ำมันคาเทคกันก่อนดีกว่านะฮะจะกินแต่เติมน้ำมันกันก่อนนะครับแวะเติมน้ำมันกันก่อนนะครับผมก็ใช้เป็น D20 นะเติมน้ำมันกันก่อนนะตรวจรถที่ก่อนนะเป็นจุดแรกฮะหลังจากนี้เราจะไม่พักกันแล้วนะก็จะวิ่งยาวเลยนะจนถึงเช็คอินจุดต่อไปก็น่าจะเป็นสะพานดำไปดูที่สะพานดำกันนะครับคันใหม่ที่ครั้งแรกฮะนี่น่าจะเป็นกล่อง ABI โอ้โหเสียงเดินหอบนี่กระชากมากนะมันจะโอ้เล่นแต่งนะคนทางเราใจเลยตอนนี้ทำให้ดูครับตอนวิ่งจะเป็นยังไงผ่านมาทางโอฟิศนะแยกคนเทียบหน้าคนเทียบนะครับบรรยากาศดีฮะอากาศค่อนข้างร้อนครับผ่านประตูข้างคนเทียบนะครับแล้วขวาเลยครับผ่านมาทางลงจุดนำนะไปสะพานดำเนี่ยดีฮะ CR นะเอ้โอ้โหลายไม่เบานะเบานะครับเดี๋ยวดูนะงานจริงจะเป็นยังไงฮะโอ้โหพิธีนี่โอ้โหตามหลังพิธีไม่ได้นะยกล้อหลังโยะพิวิทโอ้นั่นไง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 โอ้โหของแรงฮะไม่หยุดเลยฮะพิธีคึกหนักเลยฮะคึกหนักเลยครับเดี๋ยวได้เจอของจริงได้เจอของจริงฮะนี่อยู่สะพานดำนะเดี๋ยวรอทีมงานสักครู่นี่ตอนนี้สะพานดำก็จะมีจุดถ่ายรูปนะข้างๆสะพานดำนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดยะลานะเดี๋ยวรอทีมงานสักครู่นะครับนี่ไม่ธรรมดานะวันนี้เดี๋ยวเจอของจริงเดี๋ยวเจอของจริงนะสะพานดำครับพิธีนี่แกแบบเจ้าสำอางฮะในกลุ่มฮะเจ้าสำอางเลยนะเนี่ยบรรยากาศของถนนลาบริมคลองนะครับนี่นะจะมีบรรยากาศอย่างนี้นะสวยๆนะครับที่เป็นหน่วยนราเลยรถพิธีดับนะเดี๋ยวรอสักครู่นี่จะมีจุดชมวิวถ่ายรูปฝั่งนู้นนะสะพานนี้คนที่ไม่เคยขี่นี่ต้องระวังด้วยนะครับใจเย็นนะเราจะต้องวิ่งข้ามแม่น้ำปัตตานีนะแม่น้ำปัตตานีเป็นสะพานเขาเรียกว่าสะพานดำนะก็จะอยู่ระหว่างของจังหวัดยะลาและเขตเทศบาลกับข้ามไปฝั่งบาโดนะครับฝั่งบาโดฝั่งยุโปนะฮะฝั่งคานาลา2ประมาณนี้นะครับส่วนรถที่จะต้องสวนเลนมาเนี่ยเขาก็ต้องรอเรานะครับรอให้เรามาให้หมดก่อนนะครับวิ่งมาให้หมดก่อนนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับรถไหนนะโอเคได้ครับดูกันต่อครับครับเดี๋ยวสายนะไปไล่ข้าวโพดนะครับเดี๋ยวรอตรงนี้เราจะแวะรอทีมงานสักครู่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะสตันออกไปเลยนะครับรถรวมตอนนี้น่าจะประมาณประมาณนะที่ต่อเป็นคนนำนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะผมว่าน่าจะขี่เร็วกว่าทุกวันนะเพราะว่ามีงานที่มากันหลายคนเลยนะวันนี้นะครับออกตัวก็แบบรัดกันเลยนะเลี่ยนกันมาหลายอาทิตย์ด้วยนะมีนักข่าวที่หลายคนนะในกลุ่มกองก็ไม่ได้มานะครับก็พี่โอเองก็ไม่ได้มายังมีน้ำอยู่อะดื้อๆนะระวังด้วยนะครับผมตามหลังพี่แท้นะพี่แท้ก็ค่อนข้างจะขี่แบบเซฟตี้นิดนึงนะก็ไม่ค่อยขี่เยอะมากผมขี่เอสเอ็กซ์นี่นะออกขวาไปเดี๋ยวนี้รัดกันเลยนะกดมือนะพี่ทางอย่างเดียวแล้วนะครับสนุกนะเริ่มสนุกแล้วเอ็นวันนี้ต้องซ้ายดีด้วยนะดีนะต้องพลานะทำได้แล้วนี่ถือว่าเปิดหน้ายางเปิดคันเร่งนะฮะอัดมันเป็นก่อน
ใช่ลมระวังไฟเออให้ลมหน้าแต่ไอ้เล็กๆลมหน้าไม่ดีอะลมหน้าไม่ดีแต่ไม่ใช่ปัญหาใจเย็นนะใจเย็นนะว้าวระวังโอ้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสักครู่ออกกันเลยนะเมื่อกี้รถมีปัญหานิดหน่อยกระเป๋าหลุดนะเดี๋ยวโอเคแล้วพูดมานะวิ่งฝ่าวันนี้ฝนเพิ่งตกนะทางค่อนข้างจะชื้นนิดนึงนี่ผมตามหลังมาว่าเกลเอ็กนะเกลเอ็ก125หรือ150ประมาณนี้แหละทางค่อนข้างจะชื้นนะแดดออกก็จริงแต่ว่าทางก็มีน้ำขังนิดหน่อยนะกำลังสนุกกำลังเลื่อนนี่ตามหลังพี่โก้ละพี่โก้คันสีน้ำเงินเนี้ยรถใหม่นะครับรถใหม่ลายด้วยฮะนี่ด้านขวานี่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ไถนะตอนนี้จะไถแล้วกำลังจะลงน่าจะลงเป็นข้าวโพดนะด้านซ้ายนะทางเดิมที่ผมเคยถ่ายไปนั่นแหละครับแต่วันนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะวันนี้พอมีสมาชิกเยอะเนี่ยอาจจะทำความเร็วได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นทางแบบค่อนข้างจะยุบหน่อยนะค่อนข้างยุบเลยครับยุบแต่ก็ยังวิ่งได้นะใช้ความเร็วไม่ได้สูงมากเฮ้ยงานเข้าแล้วมีน้ำขังนะต้องเลี่ยงที่มันยังได้เลี่ยงนะข้างหน้าก็จะเป็นที่มาจากเทพนะยังไม่รู้จักชื่อนะแต่ว่าประมาณช่วงบ่ายโมงนะอากาศค่อนข้างร้อนเลยแสงสวยครับเพราะรอบที่แล้วออกค่อนข้างจะเย็นบ่ายสามวันนี้ออกบ่ายโมงนะฮะแสงค่อนข้างสวยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบขับขี่รถแนวแอนโดโร่อย่างเงี้ยอ้าวรถพี่เขาตกนะเดี๋ยวมาทุบนี่ออกขวามานะขวามาข้างแม่น้ำปัตตานีนะอันนี้เป็นสะพานคณะราษฎร2นะครับที่เราขี่ผ่านมานะสวยๆเลยประมาณนี418นะเส้นท่า3นะเส้น418นี่จะเป็นสะพานข้างบนนะแต่เราอยู่ด้านล่างนะไหน
ลยฮะตามหลังพิธีนะครับต้องผ่านไปฮะรถจักรยานพร้อมนะไม่ต้องจันท้ายฮะถ้าจับไม่ได้นะต้องหลังเลยถ้าพิธีแข็งแรงแรงไม่ว่านะวนรอบตลอดนะเบรกหลังนี่ดึงสไลด์ตลอดนะกระเด็นนะเห็นกระเด็นเข้าหน้ากูโอ้โหดูพิธีฮะสไลด์ตรงฮะดีหมดนะนี่เดี๋ยวเราจะทัดซ้ายเข้าไปนะทัดซ้ายเข้าไปทางนี้นะเดี๋ยวเราจะพูดคนก็มาเร็วนะครับคนค่อนข้างจะขี่เป็นมืออาชีพนี่พี่จีนำไปก่อนแล้วนำไปก่อนแล้วเครื่องฟิตมากนะครับมาแล้วครับเนี่ยมันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่ามีรากไม้นะรากไม้ตรงนี้เนี่ยผมใช้ความเร็วไม่ได้ด้วยนะมาตามพิธีกับพิธีนี้ก็พอแล้วครับผมกลายเป็นช้าไปเลยเนี่ยผมกระโดดเข้ากระโดดไม่ได้นะครับชกหน้าดังก๊อกนะเดี๋ยววันไหนถ้าแก้แกะเล่นชกหน้าใหม่นะไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็น WR ชกอะไรเอ่ยก็ว่ากันไปนะโอโรเซนสโคปิกนะใครมีชกดีๆแนะนำด้วยนะโชคหน้าผมแย่มากนะว่าจริงๆการเซ็ตชุดหน้าเนี่ยเซ็ตมา 2-3 รอบแล้วไม่จบนะ FPS ทีมงานบอกว่ามันไปได้ไกลแค่นี้นะลองดูนะว่าเป็นยังไงนี่มาแล้วทำหลังต่อดีกว่านะครับดีเป็นไงโอ้มันเจอครับเหมือนเดิมเป็นไงบ้างครับพี่เหมือนเดิมได้อยู่นะได้อยู่ครับเช็คเส้นทางกันสักครู่นะฮะเช็คเส้นทางสักครู่พี่ยุเป็นไงครับรถเมื่อกี้เป็นไงบ้างคุณใดอะไรครับไม่ใช่คุณใดครับรถตู้โตโยต้าต่อไปเช็คเส้นทางอยู่นะตอนนี้นะโอ้โหพี่ต่อมานี่แบบพี่ต่อครับพี่ตุ้มมานี่แบบเอ็นโดโรเลยนะถ่ายพี่ต่อแบบฉากเต็มๆเลยโอ้โหโอ้โหซัดมาซ้ายว่างนะฮะนี่ครับตามไปเลยพี่ตุ้มนะตุ้มนี่มีโกโปรด้วยนะโอ้โหเป็นไงฮะลองดูครับลองดูพี่วิทย์เป็นไงบ้างครับวันนี้กำลังดีนะพี่นะได้ครับผมมา
เริ่มกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอตามพี่จุหน่อยนี่มาพี่จุขี่รถค่อนข้างนิ่งดีฮะแล้วก็ยังขับรถค่อนข้างเรียนด้วยเรียนด้วยฮะเอ้า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 โอ้โหเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับรถพี่จุไปสบายนะแต่รถผมนี่ครับรากไม้ไม่รอดนะครับไม่รอดนี่ไงปัญหาของโชคหน้าไม่ดีเป็นอย่างนี้ครับเราจะโดนฉีกไปเลยนะดีนะครับรถดีนะผมไล่ไม่ทันนะนี่ฮะถ้าโชคหน้ามันจะเด้งให้รอมันเสียมันเสียมันเสียความเป็นตัวนะคือไม่ออกฮะโอ้โหโดนโอ้โหเรียบร้อยนะจะกินไปก่อนนะโอ้โหผิดลายไปนิดนึงอะล้มอีกแล้วโอเคเดี๋ยวสักครู่สตาร์ทติดไหมฮะนี่นะฮะผิดลายนิดนึงนะโอเคไปต่อได้นะครับไปฮะทีนี้ไปช้าๆหน่อยหลังแล้วเนี่ยผมใช้สนักเข่าสนักเข่าสนักแขนเดี๋ยวพวกนี้ช่วยได้เยอะนะครับแต่ละลมไปตามทางนะดูสังเกตสังเกตรอยล้อนะครับเวลาลมปั๊บเนี่ยเนี่ยถ้าไปตามลายมันจะไม่ค่อยล้มนะแต่ถ้าวิ่งผิดลายเนี่ยมันอาจจะล้มได้นะครับแต่ล้มก็จะเป็นล้มแต่สไลด์นิดหน่อยนะนี่หรือเปล่าผมเคยมาแล้วเนี่ยเป็นรอยยางนะผมเคยมาแล้วเนี่ยงานนี้แบบนี้เดี๋ยวดูนะว่ายางไปทางไหนน่าจะไปทางนี้นะมีอยู่บนเขาแล้วนะครับอยู่บนเขาแล้วเอ็นจิ้นเครื่องนะคอนเทียใช้เอ็นจิ้นช่วยนะโอ้โชคไม่ดีคนสุดท้ายแล้วฮะผมอยู่คนสุดท้ายนะพอดีเมื่อกี้เซ็ตกล้องแป๊บนึงนะก็เลยทำให้ต้องเร่งหน่อยละเพราะปกติเนี่ยตุ้มจะเป็นคนสุดท้ายนะเป็นคนแบบคลี่คลายล้มหลายรอบตั้งแต่ตรงนี้ล้มปัญหาใหญ่ที่ล้มนี่เป็นโชคหน้าเนี่ยรถห้ามหยุดนะถ้าหยุดเมื่อไหร่ปั๊บจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่หน้ามันกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนนะค่อนข้างยากถ้าผมล้างท้ายแบบนี้มันจะไม่ค่อยกดดันเรื่องความแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่หน้ากับทีมชุดใหญ่จะค่อนข้างจะเร็วเราจะขี่ไม่ทันนี่ติดไม้ใหญ่ฟาดไปให้ได้นะเปลี่ยนทางนิดนึงนะจำทางได้ก็ได้เปลี่ยนนะนี่ปีที่แล้วก็เรามาหยุดตรงนี้นะอันนี้เป็นลงเขาอะลงเขาชันนะต้องใช้เอ็นจิ้นด้ว
ครื่องช่วยนะเบรกหลังทำงานแล้วหักซ้ายเข้ามาเลยนะระวังต้นยางของชาวบ้านด้วยนะครับที่ชาวบ้านก็ใช้เส้นทางนี้เอาไว้กีดยางต้องมาของคันไว้นิดนึงโอ้ระวังต้นไม้นะครับค่อนข้างจะแบบดินชื้นนะไม่ได้ดื้อนะชื้นถ้าไปมันก็จะทรงตัวลำบากพักรถเล็ดหนึ่งนะพักรถเล็ดหนึ่งละประมาณนี้มาถึงจุดพักรถเล็ดแรกที่เราจะจอดรถพักดื่มน้ำกันนะวิ่งมาตอนนี้ระยะทางน่าจะอยู่ประมาณ10กว่ากิโลละ10หรือ15กิโลประมาณนี้อันนี้เป็นจุดชมวิวของจังหวัดยะลานะนี่ฝั่งนู้นจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะแต่ว่าเป็นจุดชมวิวของที่เราอยู่บนเขาจะมองเห็นเมืองไม่เห็นเมืองนะแต่เห็นฝั่งจังหวัดยะลาประมาณนี้นะโอ้ตอนนี้เราอยู่บนเขาแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยมันเห็นอยู่หน่อยนึงนะเป็นยอดของวงเวียนบ่อ7ลูกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรนะสมานคอนกรีตนะฮะก็คือเส้น418แหละตรงนี้เนี่ยแต่เราอยู่บนเขาที่มองมานะเราจะอยู่บนเขาฝั่งนี้ตอนนี้ก็พักรถเป็นเดทแรกที่พักรถกันนะค่อนข้างประมาณนี้ก็ถือว่าวันนี้ถือว่าขี่รถแบบชิวๆนะอ่ะตามมาดูกันต่อครับเดี๋ยวหลังพักรถเป็นยังไงบ้างวันนั้นไม่ได้ถอนเงินนะก็เลยยังไม่ได้ซื้อรถใหม่สักทีถ้ายอดพอเมื่อไหร่แม่งก็ซื้อรถใหม่เลยยอดไม่พอสักทีอ่ะ
าจะซื้อรถใหม่แล้วโชคหน้าไม่ค่อยดีเลยจะมาดูกันอีกเล่นต่อไปก็ไม่ธรรมดาแล้วเสียงภาคหายไปนานเดี๋ยวกลับมาต่อเสียงภาคหน่อยต้องลงกลับไปเทคใหม่นะลงไปเทคใหม่ขึ้นมาไม่ได้ฮะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะชันพอสมควรนะแล้วก็มันจะเป็นสเต็ป1 2 3นะก็คือมันจะต้องแบบเทค1เทค2เทค3เนี่ยมาแล้วนะโอเคฮะสบายๆครับชิวๆครับจัดต่อเลยครับโอ้โหสบายมากครับแหมผ่านมาได้เดี๋ยวรอไปชิวเทคใหม่รอบหนึ่งครับโอ้โหทางนี้มาสวยสบายครับรอบเดียวครับแหมหน้าเบาไปหน่อยนะโอเคครับผมคุณทีมงานThank you.
งอย่างเดียวนะลงก็ต้องกระแทกคันเร่งลงด้วยนะคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ผมต้องประมาณนี้ทางลงก็ต้องเดินคันเร่งด้วยนะโอ้โหติดลายครับติดลายครับติดลายต้องปล่อยไหลอะปล่อยไหลไม่ว่านะครับแล้วก็ต้องนี่นะฮะโดนของแล้วครับเขาเรียกว่าโดนของใช่ไหมพี่ต่อนี่ดูสภาพรถนะฮะโอ้โหดูสภาพรถก่อนตอนนี้คือเขาเรียกว่าแผงคอบนกับล่างเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันละไม่ได้อยู่กับตัวถังโอ้มันลอยได้อยู่อ่ะได้อยู่อีกนิดนึงโอเคได้ยังไม่ถึงเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้รายงานมาหน่อยวันนี้นะครับเริ่มต้นก็ลงทางก่อนครับหลงทางเสร็จก็ชกหลังนะครับกลายเป็นช็อปเปอร์ก็เรียกอย่าเรียกว่าช็อปเปอร์พี่เขาเรียกว่าแดกทางฝุ่นนะครับอย่างที่สองคือกระเตนครับขาตั้งข้างครับอย่างที่สามนี่ทีเด็ดเลยไอ้นี่คือหนักสุดครับก็คือว่าแผงคอบนกับเพิงล่างเนี่ยไม่สามารถคีกันละไปคนละทางกันเลยทีนี้ครับตอนนี้จะแก้ปัญหาให้กลับบ้านได้นะเอาให้กลับบ้านได้ก่อนนะแล้วก็ทีมงานเราก็ไปล่วงหน้ากันก่อนละแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าดูแล้วน่าจะฟาวแล้วนะพี่นะวันนี้น่าจะฟาวแล้วไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับเพราะว่าเหตุซึ่งหน้านี่เราก็ต้องพร้อมเจอทุกสถานการณ์นะครับเมื่อกี้เราก็นั่งรอกันอยู่นานโชคดีนะว่าเราทันนับคนนับอะไรกันเนี่ยนี่ตอนนี้คือแกนแผงคอมันเบี้ยวตอนนี้คือเราจะต้องเอาแผงคอบนลงมาบางคนหลุดลงมาแล้วนะครับรถนี้ไปไม่เป็นทรงเลยว่ะคุณนึกภาพไม่ออกจริงๆตอนเนี้ยน้ำมันปิดก๊อกยังไม่เป็นไรทีนี้ก็ถีบล้อลงมานะเราจะถีบล้อตัวเนี้ยลงมาให้แผงคอบนเนี่ยลงมาให้เยอะที่สุดนั่นแหละมาไหมมาอยู่ข้างหน้านั่นขยับแล้วขยับแล้วประมาณนั้นแหละเพื่อที่จะให้เลี้ยวได้นะเพื่อไม่ให้ล้อมไปโดนท่อเพื่อให้เลี้ยวขับกันได้ก่อนประมาณนี้นะครับนี่พร้อมเจอนะนี่ฮะวิถีแอนโดโรนะครับวิถีแอนโดโรเลยตอนนี้ฝนก็เริ่มตั้งเค้าแล้วนะเราต้องกำชับเรื่องเวลานิดนึงโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เราต้องเทสก่อนนะว่ารถมันขยับได้จริงหรือเปล่ามันจะออกตัวแล้วล้มนี่ฮาเลยนะทรงมันได้ว่ะทรงมันได้ว่ะได้อยู่ปล่อยมือได้ครับปล่อยมือได้โอเคครับไปเชียงใหม่เจอกันเชียงใหม่ครับเจอกันเชียงใหม่